ความยุติธรรมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีความยุติธรรมดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีได้มีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมกับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกับผู้คนทั่วไปอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลายัจริมันนะกุมชะนะอานุกอมินอะลาอัลลาตะอดิลูอย่าให้การเกลียดชังที่เจ้าเกลียดชังกลุ่มชนนึงเนี่ยมาทําให้เจ้าไม่ยุติธรรมแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิอดิลูฮุวะอักรอบุลิตตักวาเจ้าจงมีความยุติธรรมเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะใกล้เคียงกับความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมควรที่ยุติธรรมกับทุกคนในเหตุการณ์ครั้งนึงเนี่ยที่บรรดาซอฮาบะห์บรรดาสาวกท่านนบีได้มีความหนักใจในเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่เป็นคนมาจากเผ่ามักซูมียะแล้วนางได้ขโมยของซึ่งคนที่ขโมยของจนถึงฮัดถึงเขตขอบเขตต้องโดนตัดมือเนี่ยต้องโดนตัดมือเขาก็คุยกันว่าจะให้ใครไปคุยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เพื่อจะได้ไม่ต้องตัดมือผู้หญิงคนนี้และเขาก็คุยกันว่าคนที่เหมาะสมที่สุดคืออุซามะห์บินเซดซึ่งเป็นคนที่ท่านนบีรักแล้วเป็นลูกของคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักอุซามะห์คุยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้ท่านนบีได้ลดโทษหรือว่าผ่อนโทษให้กับผู้หญิงคนนี้ท่านนบีถึงก็บอกกับอุซามะห์ว่าอะฟีฮัดดินมินฮุดูดิลลาห์บอกยาอุซามะห์โอ้อุซามะห์เจ้าจะมาให้การช่วยเหลือในเรื่องของขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือแล้วท่านนบีได้เตือนกับอุซามะห์แล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ว่าสิ่งนึงที่ทําให้กลุ่มชนก่อนหน้านี้ได้พินาศไปเนี่ยก็คืออะไรฮะเวลาที่มีคนที่เป็นคนที่มีเกียรติคนที่ร่ํารวยเป็นคนที่ขโมยแล้วเขาก็ปล่อยคนกลุ่มนี้แต่เวลาที่มีคนอ่อนแอขโมยเขาก็จัดการลงโทษคนกลุ่มนั้นแล้วท่านนบีได้บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าเราอันฟาติมะตะบินตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าฟาติมะลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนางได้โกหกนางได้ทําการขโมยของได้ทําการขโมยถึงต้องตัดมือเนี่ยแล้วก็ตอตุยาดาฮาฉันก็จะตัดมือฟาติมะเหมือนกันเพราะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอีกเหตุการณ์นึงท่านนบีได้เดินทางมาในสงครามบะดรแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าอูฐมีจำนวนจำกัดท่านนบีกับท่านอาลีและก็ซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งได้เดินทางไปเป็นคนที่ตกลงว่าจะอยู่ที่อูฐตัวเดียวกันพอเวลาถึงคิวของซอฮาบะห์ทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันขอเดินแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าไม่ได้พวกเจ้าไม่ได้แข็งแรงไปกว่าฉันแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ต้องการผลบุญน้อยไปกว่าพวกเจ้าเพราะฉันก็ต้องการผลบุญเหมือนกันเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเดินทางร่วมกับซอฮาบะห์อีกทั้ง2คนเนี่ยโดยการสลับกันขี่อูฐโดยที่มีความเท่าเทียมกันนี่คือแบบอย่างที่เราจะต้องนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์หรือว่าเรื่องของการดำเนินชีวิตคู่กับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเรา